ก็วันนี้นะคะเรายังนะคะได้นิมนต์พระมาบิณฑบาตนะคะหรือว่าจะเป็นวัดชัยชุมพลชนะสงครามสวัสดีปีใหม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาจะเกิดมาดังคำที่โบราณโอมพาครอบครัวที่เป็นผู้แทนของส่วนราชการนะครับก็จะขอปรารถนาตัวราชการจะตั้งใจนะครับในการที่จะดูแลนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วก็นะครับบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วก็เป็นก็ในโอกาสปีใหม่ที่มาถึงนี้นะครับปีสองปีเมืองกาญจนบุรีดร.เบญจวรรณเป็นบทกลอนนะคะให้กับทุกท่านนะคะปี2560เบิกทิฐีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้พรศาลหลักเมืองโปรดเมตตาคริสเด่นนิดทั้งทิศจากพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวนทั้งหมด150รูปเนี่ยทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะแบ่งนะคะนาของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเดินรับก่อนที่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรได้เลยนะคะวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงพ่อรอสามด้วยนะคะอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุค่ะของขวัญปีใหม่ไปแจกให้กับทุกท่านนะคะก็จะเป็นปฏิทินบริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสักการะนะคะมีผู้ที่เสริมในการช่วยในการวางของให้กับทุกท่านด้วยนะคะท่านดำใส่บาตรนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งเดินทางสดทุกคนค่ะบางท่านนะคะไหนๆวันนี้มาที่บริเวณสนามท่านด้วยนะคะท่านใดอยากจะให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราอำนวยความสะดวกที่บ้านเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปพอตอนอยากได้อะไรให้เจ้าหน้าที่บรรยากาศนะคะของห้องทำงาน